ัสดีค่ะเมนูวันนี้นะคะไก่ต้มฟักมะนาวดองขั้นตอนแรกนะคะเราจะลวกไก่ในน้ำเดือดก่อนนะคะ3นาทีไก่ที่ใช้นะคะเป็นสะโพกไก่2ชิ้นน่องไก่2ชิ้นที่เรานำไก่มาลวกในน้ำเดือดนี้นะคะจะช่วยล้างคราบไขมันที่อยู่กับเนื้อไก่และหนังไก่ค่ะเวลาเรานำไปต้มน้ำซุปน้ำซุปจะได้ใสและไม่ขุ่นนะคะพอต้มครบ3นาทีแล้วให้เราปิดเตาค่ะแล้วก็นำไก่ขึ้นจะสังเกตได้ว่าน้ำจะค่อนข้างขุ่นแล้วก็มีไขมันลอยอยู่ในน้ำนะคะน้ำนี้เราจะไม่ใช้เดี๋ยวเราจะไปเททิ้งค่ะแบบนี้นะคะเราก็พักไก่ไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปเราจะมาเตรียมส่วนผสมเครื่องปรุงน้ำซุปมีรากผักชี4รากกระเทียมครึ่งช้อนโต๊ะพริกไทยเม็ดครึ่งช้อนโต๊ะถ้าเป็นไปได้ใช้พริกไทยขาวนะคะน้ำซุปจะได้ไม่ขุ่นมากค่ะพอโขลกละเอียดเรียบร้อยแล้วเราก็พักไว้ก่อนค่ะตั้งน้ำต้มให้เดือดนะคะเป็นน้ำใหม่ค่ะจากนั้นเราก็นำไก่ที่ลวกแล้วนะคะใส่ลงไปตามด้วยเห็ดหอม6ดอกและ3เกลือที่เราโขลกเมื่อสักครู่นี้นะคะรากผักชีกระเทียมพริกไทยใส่ลงไปตามด้วยฟักเขียวค่ะใช้ประมาณ1กิโลกรัมค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาว5ช้อนโต๊ะน้ำเปล่าที่ใช้ต้มซุปในครั้งนี้นะคะใช้2ลิตรค่ะแล้วก็คนเบาๆพอเข้ากันนะคะจากนั้นเราก็ตุ๋นต่อไป30นาทีใช้ไฟอ่อนค่ะในระหว่างนี้ให้เราคอยหมั่นช้อนฟองดำๆออกด้วยนะคะน้ำซุปจะได้ใสยิ่งขึ้นค่ะพอเราตุ๋นครบ30นาทีแล้วนะคะให้เราปรุงรสอีกครั้งหนึ่งด้วยเกลือป่น1ช้อนชาคนเบาๆค่ะให้เกลือละลายค่ะแล้วก็ขาดไม่ได้นะคะคือมะนาวดองและน้ำมะนาวดองขั้นตอนนี้ให้เราใส่น้ำมะนาวลงไปก่อนนะคะใส่ลงไปทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็คนเบาๆพอเข้ากันแล้วลองชิมรสชาติดูนะคะว่าถูกปากหรือยังถ้ายังก็เติมซีอิ๊วหรือเติมเกลือได้ตามชอบเลยนะคะพอรสชาติได้ที่ดีแล้วก็ให้เราตักลูกมะนาวค่ะใส่ลงไปแล้วก็หรี่ไฟอ่อนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต้มต่อ15นาทีค่ะพอครบ15นาทีแล้วนะคะก็ให้เราตักลูกมะนาวออกค่ะเพราะว่าถ้าต้มนานกว่านี้จะทำให้มะนาวแตกได้นะคะจะทำให้น้ำซุปของเรามีรสขมไม่อร่อยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ปิดเตาแล้วก็ตักเสิร์ฟใส่ชามได้เลยค่ะแล้วก็โรยหน้าด้วยผักชีเล็กน้อยเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไก่ต้มฟักมะนาวดองสูตรพร้อมวิธีทำอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ